คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณหมวยมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคุณหมวยครับที่ตอนนั้นเนี่ยติดโควิดกันทั้งบ้านแล้วก็เข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็ได้พบเจอกับเรื่องชวนหลอนเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสัก1ปีที่ผ่านมาคุณหมวยมาพร้อมกับเรื่องหลังจากออกโรงพยาบาลมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณหมวยสวัสดีค่ะครับผมคุณหมวยตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับเนี่ยกรุงเทพเลยค่ะอยู่ย่านไหนครับไม่บอกย่านดีกว่าค่ะพี่แจ๊คเพราะมันเกี่ยวกับในเรื่องด้วยอ่ะมันเกี่ยวกับโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะเออไม่เป็นไรหูยดีแล้วขอบคุณมากที่ไม่บอกขอบคุณจริงๆถ้าบอกไปเดี๋ยวจะมี นักเดาเขาจะเดากันถูกเออนะฮะแต่คุณหมวยกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับคือพี่แจ็คอยู่กับหนูมาตั้งแต่อายุ20ค่ะจนตอนนี้33ปีแล้ว13ปี33ปีไม่หมายถึงว่าเราอยู่กันมา13ปีใช่ค่ะ หนูตามเดอะช็อคตั้งแต่สมัยคุณป๋องอะค่ะเออไหนพี่ป๋องพ่อป๋องอืมค่ะครับแล้วก็พอหลังๆมาก็จะเป็นฟังแห้งมากกว่าโอเคคือต้องบอกว่าทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้ง The Shock ทั้ง The Ghost Radio เนี่ยฟังได้เลยเสาร์อาทิตย์ก็ The Ghost Radio วันธรรมดาก็ The Shock แล้วแต่จะเสพเลยมีเรื่องผีให้ฟังกันทั้ง7วันเต็มๆเออนะครับมาคุณหมวยครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณหมวยทราบอยู่แล้วว่าชื่อของโรงพยาบาลสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงแต่เรื่องเนี้ยจะพาเราย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาตอนนั้นหมายถึงว่าทั้งครอบครัวติดหมดเลยใช่ค่ะก็คือจะเหลือแค่คุณแม่อยู่ที่บ้านค่ะคือท่านไม่ติดโอเคครับหมวยรบกวนคือมันมีผลข้างเคียงของหมวยคือตอนที่ติดอะค่ะหมวยไม่ได้รับวัคซีนดังนั้นจะกลายเป็นคนเหนื่อยง่ายอะค่ะเวลาคุยอะค่ะเพราะว่าตัวหมวยเองคือลงปอดเลยโอ้โอเคเข้าใจเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วอ่ะวัคซีนพูดกันตรงๆมันยังน้อยอยู่แล้วคนที่ติดคนที่ติดนะตอนนั้นคือเครียดมากนะใช่ค่ะแล้วก็หาเตียงยากมากค่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณหมวยครับไม่ต้องกังวลเรื่องของจังหวะเหนื่อยจังหวะหายใจใดๆทั้งสิ้นเมื่อไหร่ที่เล่าๆอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยสามารถพักหยุดหายใจได้ตามปกติเลยนะครับค่ะโอเครบกวนพี่แจ็คช่วยด้วยนะคะได้เลยมาว่ากันถึงเรื่องนี้ทำใจให้สบายสบายค่ะเออมาก็ย้อนกลับไปอะค่ะตอนนั้นคือที่บ้านยังไม่ได้มีใครรับวัคซีนทีเนี้ยก็ได้รับเชื้อมาพี่ชายก็ติดหนูก็ติดลูกสาวหนูก็ติดทีเนี้ยก็เข้าไปนอนที่โรงพยาบาลแอดมิทเสร็จปุ๊บเราอยู่กันมา10วันเนี่ยค่ะคืออาการของพี่ชายก็จะเรียกว่าหนักมากพอเขาสูบบุหรี่มาก่อนมันเข้าไปเป็นจุดเป็นฝ้าแล้วอะค่ะในปอดคุณหมอก็ต้องถอดเครื่องประดับเพื่อเอ็กซเรย์ทุก3วันเราก็จะต้องถอดพระไว้ที่หัวเตียงหนูเองก็ต้องถอดพระไว้ที่หัวเตียงเหมือนกันคือในห้องเรานอนกันทั้งหมด3คนนะคะพี่ชายเนี่ยจะนอนริมฝั่งหน้าต่างลูกสาวนอนกลางแล้วหนูก็คือนอนริมอีกฝั่งนึงก็จะไม่โควิดนี่คือก็จะไม่มีคนผูกผ้าอยู่แบบก็ต้องดูแลกันเองทีนี้ก็จะมีการตั้งเวลาว่ามาให้พี่กินยาเพราะหนูเนี่ยไม่หนักมากพี่ชายจะหนักกว่าเราก็ตั้งเวลาก็คือวันนั้นมันประมาณวันที่11ละค่ะคือเราก็ลุ้นกันว่าอีก3วันเนี่ยเราจะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ตี3ค่ะหนูตั้งนาฬิกาปลุกพอปลุกปั๊บคือด้วยความที่เราป่วยอะค่ะเราก็จะไม่ได้คิดเรื่องว่าเราจะต้องเจอผีอะไรคือช่วงนั้นหนูงดเสพพี่แจ็คพักหนึ่งเลยเพราะว่าหนูไม่อยากคิดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไปนอน
ในที่แบบนั้นบางทีถ้าฟังมากๆมันจะหลอนหนักนะมันใช่ค่ะก็เลยยังไม่ได้ฟังแต่ก็ตั้งนาฬิกาปลุกปุ๊บสิ่งที่หนูลืมตาขึ้นมาในขณะที่หนูนอนหงายนะคะเพราะว่าเราเพิ่งพลิกตัวกลับมานอนหงายได้ก่อนหน้านี้ต้องนอนคว่ำตลอดหายใจลำบากมากเสร็จลืมตาขึ้นมาคือเจอผู้ชายลักษณะเขาโค้งตัวคือเขายืนชิดกับเตียงโค้งตัวถอดเสื้อนะคะใส่กางเกงโรงพยาบาลหัวฟูแล้วก็หนูยังจำหน้าเขาได้อยู่เลยค่ะพี่หน้าเขาห่างจากหนูประมาณคืบหนึ่งหมายถึงว่าขยับตัวไม่ได้หมายถึงว่าเขายืนเขาโค้งตัวในที่นี้คือเขาก้มตัวเองแล้วเอาหน้ามาใกล้ๆกับเราอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะแล้วหนูก็คือความตกใจก็คิดว่าเฮ้ยเราเป็นโควิดเข้ามาได้ยังไงใครอะไรยังไงแล้วเราปิดไฟหมดเลยอะค่ะแล้วก็คือหนูจะตกตาไม่ได้เพราะว่าลูกสาวอยู่ข้างอีกเตียงหนึ่งก็กลัวเราก็แม่คือคิดในใจนะคะแม่หนูกลัวแม่ช่วยหนูด้วยแม่หนูกลัวพ่อหนูกลัวมากเลยก็ผุบคือลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่เราคิดคือคุณพ่อเสียแล้วอะค่ะแล้วก็นึกถึงคุณพ่อว่าพ่อหนูกลัวแล้วก็ผุบลุกขึ้นมานั่งเลยทันทีที่ลูกคุณมานั่งก็เปิดไฟหมดค่ะพี่ชายหนูจะเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นลูกครึ่งใต้อ่ะค่ะเราเป็นลูกครึ่งใต้กันทั้งคู่คือเราจะค่อนข้างที่จะโวยวายมากๆพ่อโวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เดินไปบอกพี่เราว่าเฮ้ยทีนี้กินยาดิถึงเวลากินยาหนูก็ไปนั่งข้างเตียงปกติเนี่ยหนูนั่งข้างเตียงเขาจะแบบเฮ้ยจะมานั่งทำไมคือแบบเหมือนด้วยความที่เราโตกันแล้วอะค่ะเราก็จะมีระยะพี่ชายกับน้องสาวแต่วันนี้หนูนั่งเขาไม่ได้อะไรแล้วก็สงสัยเขาเพียก็กินยาตามปกติก็รอผลเอ็กซเรย์อะไรทำอย่างเงี้ยค่ะอีก4วันปุ๊บเราได้ออกจากโรงพยาบาลออกพร้อมกันหมดเลยพอออกมาเรารู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆค่ะพี่จันหนูปกติด้วยความที่พี่ชายเนี่ยเขาจะตามภาษาคนใต้ค่ะเขาก็จะไม่คับไม่ไพเราะกับน้องสาวเขาก็จะค่อนข้างห้วนห้วนแล้วก็มีความเป็นผู้ชายสูงเรามองหน้าอยู่ดีๆเขาก็หลบหน้าเราทานข้าวโต๊ะกระจกอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านจะเป็นโต๊ะกระจกแล้วข้างหน้าเราจะสามารถเห็นขาของอีกคนนึงได้เรากินข้าวเรามองหน้าเขาสั่นขาค่ะพี่สั่นแบบด้วยอารามที่เหมือนกลัวเรามากเลยครับแล้วเราก็มาม้าเฮียเป็นไรอ่ะทำไมเฮียแปลกแม่ก็บอกว่าเฮ้ยหมอยงั้นไปเอาก้านต้นทับทิมมาเอามาใส่น้ำแล้วก็ใส่ผ้ายันนะให้เฮียอาบเราก็อาบตอนกลางวันนะคะก็ดีเลยค่ะก็สดชื่นดูเป็นปกติแล้วคิดว่าหมอม้าหรือว่าเฮียเป็นลองโควิดหรือเปล่าที่แบบว่าวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็พาไปหาหมอจิตแพทย์เลยค่ะก็พาไปหาหมออีกที่หนึ่งตรงที่วิภาวดีพอไปถึงโรงพยาบาลค่ะเฮียร้องไห้แล้วก็กรี๊ดในโรงพยาบาลซึ่งหนูตกใจมากว่าเฮ้ยนั่งรถมาดีๆทำไมพอเข้าไปในห้องแล้วผู้ชายกรี๊ดอะค่ะพี่แจ๊คนึกถึงผู้ชายอะแล้วกรี๊ดแบบกรี๊ดเลยถูกป่ะใช่ค่ะกรี๊ดโวยวายเลยค่ะแล้วที่หนูเข้าไปกับมามาคือในห้องคุณหมอมีพระค่ะพระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรนะครับครับองค์ใหญ่มากซึ่งเราก็เลยบอกคุณหมอคะคือมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยพอให้คนไข้เดินเข้ามาโซนเนี้ยคนไข้ก็โวยวายแล้วก็สั่นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็กรี๊ดครับหนูก็มันกลัวน่ะกลัวมากเลยกลัวที่ตัวเองแบบเขาจะเป็นลองโควิดหรือเปล่าเป็นคิดอะไรต่างๆนั่นน่ะเสร็จปุ๊บกลางคืนก็ก
อดขาแฟนตัวเองคือกอดขาพี่สะใภ้อ่ะค่ะว่าอย่าทิ้งพี่นะรักพี่เถอะพี่ไม่อยากตายพี่ไม่อยากตายเลย อย่าทิ้งพี่นะอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยพี่สะใภ้ก็กลัวค่ะด้วยความที่เขาก็รู้ว่าพี่ชายเป็นคนยังไงแล้วอีกแบบนึงทำไมเป็นแบบนี้เราก็ให้พักก่อนสัก2วันเดี๋ยวค่อยไปเปิดร้านซึ่งหนูกับพี่เนี่ยจะมีร้านขายเสื้อผ้าอยู่พอวันที่3ก็บอกว่าไปเฮียเปิดไปเปิดร้านได้แล้วพี่ชายหนูเดินลงมาจากที่บ้านแล้วพูดว่าครับได้ครับซึ่งบุคลิกนี้มันไม่เคยมีหนูเกิดมา30ปีหนูไม่เคยเจอพี่หนูพูดครับกับหนูเลยค่ะเหมือนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นคนอื่นเออๆใช่ค่ะซึ่งมาม่าก็บอกว่าลองให้หลานลองให้ลูกเขาเนี่ยไปเล่นกับเขาดูซิว่าเขามีอาการแบบไหนก็ให้ลูกสาวเข้าไปเขาตวาดลูกหนูค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเฮียก็จะเป็นคนที่ยังไม่มีลูกแล้วค่อนข้างที่จะรักหลานมากครับดีๆเขาบอกไปออกไปคือลูกเราก็หน้าเสียแล้วก็บอกหม่าลุงเป็นอะไรไม่รู้เขาบอกโอเคงั้นก็อ่ะเดี๋ยวลองไปเปิดร้านไปเปิดร้านปุ๊บเขาไม่เข้าหน้าละเขาไม่เข้าร้านเลยค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าในร้านหนูจะมีพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะคือตามสายแม่ค้านะคะก็จะมีพวกพระขุนแผนหรือพระ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะเป็นสายค้าขายพี่ชายหนูไม่เข้าไปในร้านแล้วก็นั่งร้องไห้อยู่หน้าร้านค่ะพี่แจ๊คร้องจนลูกน้องที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยว่าเจ๊เฮียเขาเป็นอะไรทำไมเขาแปลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่ามันหนักขึ้นทุกวันค่ะพี่แจ๊คยิ่งพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่เขาจะอาการหนักขึ้นเขาจะร้องไห้เขาจะพูดว่าเขาไม่อยากตายกลางวันเขาก็จะร้องไห้จนให้พี่สะใภ้มารับกลับบ้านเปิดร้านไม่ได้เลยอ่ะก็เลยเอางี้ให้หมอม้าไปหาพระที่นับถืออยู่ที่ต่างจังหวัดให้ท่านดูดวงให้แล้วก็บอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะลูกโยมสองคนเนี่ยเพิ่งไปเจ็บไข้ได้ป่วยมาใช่ไหมแม่ก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วเขาดวงไม่ดีหรออะไรเงี้ยค่ะคือส่วนตัวหนูกลัวพี่ชายหนูเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแต่เขาถูกชะตากับลูกสาวเธอโอ้โหคือเขาแฝงมาตั้งแต่ที่พี่ชายหนูค่ะล้มตัวนอนลงวันก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะแล้วเขาก็แฝงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเข้ามาในบ้านทีนี้ก็มาม่าก็คือกลัวมากหนูก็กลัวมากว่าแล้วเราจะเอาเขาออกไปยังไงก็ให้ทำพิธีสวดอยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะ3คืนแล้วก็ทำตะกุดแขวนหลวงพ่อแล้วก็ให้เขาอาบน้ำทำบุญเราก็เลยมันจะจริงหรออะไรเงี้ยคือส่วนตัวหนูก็คือเขาสามารถเลือกได้อย่างนี้เลยหรออะไรเงี้ยค่ะแต่หลวงพ่อบอกว่าลองดูนะถ้าเขาแขวนตะกุดอันนี้เมื่อไหร่ลองสังเกตอาการพี่ชายของตัวเองดูก็วันที่มาม้าตะกุดให้แขวนปุ๊บเช้าของอีกวันหนึ่งพี่หนูตื่นสายเหมือนเดิมเลยค่ะพี่แจ๊คแล้วก็พูดว่าเฮ้ยตื่นยังเนี่ยอะไรว่าไม่เรียบเลยอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเป็นคนเดิมหนูก็เลยใช่ค่ะภายใน3วันที่แบบหมดพิธีแล้วก็แขวนตะกุดหนูก็แบบคือตัวหนูคือครับความได้ยินนะคะมันดีใจค่ะพี่แจ๊คแต่อีกในนึงก็คือเกิดอะไรขึ้นกับเราเราเจออะไรเรา
มันเราไม่เคยเจอค่ะเราฟังกับพี่แจ็คมาหลายๆอย่างแต่ว่าอันนี้คือมันเหมือนคนไทยไม่รู้มาอยู่ในบ้านเราในที่เราแล้วมันเครียดนะคือเราเห็นได้ชัดมันอยู่ในบ้านเราอ่ะใช่ค่ะแล้วคือพยายามหาว่าถ้าลองโควิดจะมีอาการแบบไหนไปหาหมอทางวิทยาศาสตร์เรื่องจิตแพทย์รับยามาก็คือคุณหมอจิตแพทย์ให้ยานอนหลับมาพี่ชายทาน1เม็ดก็ไม่หลับ2เม็ดก็ไม่หลับพอ3เม็ดทำท่าเหมือนจะหลับค่ะคือพี่สะพายบอกว่าเขานอนหงายนะคะพี่แจ๊คอันนี้คือหลอดไม้นอนหงายแต่ลืมตาแล้วก็บอกว่าเราหลับอยู่โอ้ไม่ต้องเรียกนะเราหลับอยู่ซึ่งเป็นเสียงที่สุภาพอ่ะแล้วพูดกับพี่สะใภ้พี่สะใภ้บอกว่าไม่ไหวจริงๆตอนเนี้ยคือต้องขอมานอนห้องแม่พฤติกรรมน่ากลัวอาการน่ากลัวมากน่ากลัวมากคือหนูไม่คิดว่ามันจะเจอกับตัวเองเพราะว่าสิ่งที่เขาโน้มมาหาเราวันนั้นหนูว่ามันหนักแล้วค่ะคือเราเห็นเขาชัดแล้วจำเขาได้แต่เราไม่คิดว่าถึงขั้นจะแฝงกันมาแบบนี้คืออันนั้นเข้าใจได้ว่าเป็นที่ของเขาแต่อันเนี้ยเขากำลังมาข้ามเส้นมาในที่ของเราแล้วนะใช่ค่ะก็เลยมันโอ้โหพาไปทำสังฆทานมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก่อนที่จะไปหาจิตแพทย์อะค่ะพาไปทำสังฆทานใกล้บ้านก็เข้าไปกันหมดทั้งบ้านเลยค่ะแต่หลวงพ่อบอกว่าอ้าวแล้วทำไมพี่ชายโยมไม่เข้ามาล่ะเป็นวัดที่ประจำท่านก็จะรู้ว่าอันนี้พี่ชายเราเขาบอกทำไมไม่เข้ามาล่ะเขาบอกร้อนครับหลวงพ่อร้อนครับไม่เข้าดีกว่าครับแล้วก็สั่นค่ะมีอาการสั่นแล้วก็ห่อไหล่ห่อไหล่แบบหนาวเหมือนหนาวใช่ค่ะแต่อาการที่พูดคือร้อนค่ะแล้วก็บอกไม่เข้าจนหลวงพ่อบอกว่าเข้ามาเถอะไม่มีอะไรหรอกแต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรต่อแต่หลวงพ่อที่อยู่ต่างจังหวัดคือท่านบอกเลยว่าไม่มีอะไรหรอกคุณโยมเขาถูกชะตากับลูกสาวคุณโยมนะซึ่งไม่ถูกชะตาดีกว่าที่หนูใช่ค่ะตอนที่หนูเจอหนูก็ไม่ได้เล่าให้พี่ชายฟังนะคะแต่ก็คือพอหลังจากนั้นมาเล่าเขาก็แบบใช่เหรออะไรเงี้ยค่ะคือด้วยความที่เขาเป็นคนแบบไม่เชื่อแล้วก็เอะอะอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าหนูแบบคิดไปเองไม่มีหรอกอะไรเงี้ยค่ะแต่คืออาการที่เขาเป็นเขาไม่รู้ตัวเลยค่ะหนูเล่าอะไรให้เขาฟังเขาบอกว่าไม่จริงเขาไม่เคยพูดครับค่ะตัวเขาเองก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นครับค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะโอ้เดี๋ยวนะแล้วหมายถึงว่าจากอยู่ๆเขาก็หายไปเองเหรอหลังจากที่ได้ของมาพ่อหายไปเองหายไปเองเลยค่ะคือพี่เหมือนพี่หนูกลับมา 100% คือในช่วง3วันที่ทำพิธีที่ต่างจังหวัดก็ยังไม่ 100% นะคะก็ยังมีแบบไม่กล้ามองหน้าบ้างเดินห่อไหล่บ้างแต่ว่าพอใส่ตะกรุดปั๊บคือมันร้อยเลยอะค่ะมันรู้เลยว่าเนี่ยแหละพี่เราเดี๋ยวนะคุณหมวยครับหมายถึงว่าทุกวันนี้พี่อะยังใส่ตะกรุดอยู่ปะใส่ค่ะต้องใส่ตลอดค่ะหมายถึงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ตะกรุดเนี้ยอยู่ห่างตัวไม่ได้ใส่มันก็อาจจะมีโอกาสเขาจะปวดหลังค่ะพี่แจ็คเฮ้ยเท่ากับว่าก็ไม่ได้หายดิเหมือนเขาหลบอยู่อ่ะใช่ค่ะอันนี้หนูก็กลัวค่ะเหมือนเขาแค่โดนบางสิ่งบางอย่างจากตะกรุดเนี่ยกดเอาไว้เพื่อไม่ให้มาแฝงตัวไม่ให้แสดงตัวออกมาแต่ถ้าวันไหนพี่ของคุณหมวยเอาตะกรุดออกห่างตัวจะมีอาการปวดหลังจากปวดหลังแล้วยังไงต่อก็จะที่หนูถามคือจะปวดหลังผ้าที่ตกดินค่ะซึ่งหนูก็เลยบอกว่าทำไมเฮียไม่ลองใส่นอนซึ่งที่หนูบอกก็ไม่เคยใส่สร้อยนอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ใส่เข
ขาก็บอกว่าจะปวดหลังเจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยต้องใส่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตเหรออันนี้หนูก็ถามค่ะแต่คือหลวงพ่อบอกว่าพยายามไปอาบน้ำมนต์ไปศาลหลักเมืองเอาน้ำมนต์ที่ศาลหลักเมืองมาอาบเพราะว่าที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพเนี่ยก็คือเหมือนเขาก็จะดูแลทั้งเมืองของกรุงเทพอะค่ะแล้วหนูก็อยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะก็เขาบอกให้สวดมนต์พยายามสวดมนต์แล้วก็เหมือนพยายามชำระล้างด้วยบุญไปมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหเฮ้ยอันนี้ไม่น่ารักเลยอะไม่เวิร์กนะคือนึกจะมาก็มาแฝงเข้ามาแล้วก็มาแสดงอาการแปลกๆให้กับคนในบ้านได้กลัวเพียงเพราะว่าตัวเองถูกชะตากับคนในบ้านเฮ้ยมันต้องทำอะไรสักอย่างนะตอนที่วันพระตอนนั้นก็หนูให้สวดชินบัญชรก็คือปกติแล้วพี่จะเป็นคนที่เราสวดกันมาตั้งแต่เด็กค่ะชินบัญชรเพราะว่าเราเจอเรื่องพวกนี้กันตั้งแต่เด็กค่ะพี่แจ๊คก็เลยจะสวดจินมันชอนกันคล่องแต่อยู่ดีๆพี่หนูสวดไม่ได้เลยตอนนั้นนะคะสวดไม่ได้เลยหนูต้องเป็นคนนำสวดแล้วให้เขาพูดตามมันชัดไปหมดทุกอย่างอะค่ะพี่แจ๊คก็เลยรู้สึกว่าอยากบอกเพราะว่าเหมือนหนูฟังพี่แจ๊คมาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็เลยอยากจะแบบมันเจอกับตัวจริงๆแล้วมันรู้สึกว่ามันใช่มันจริงขนาดนี้มันชัดขนาดนี้เลยเหรอว่าคนเราจะมีอีกบุคลิกหนึ่งซึ่งระยะเวลาอันสั้นเขาจะไปเรียนรู้บุคลิกแบบนี้มาจากไหนจะบอกว่ามันเป็นอาการผลพวงจากไอการติดโควิดมันก็ไม่น่าจะใช่คือการพูดหนูว่าจากโควิดมันไม่น่าจะเปลี่ยนการพูดคนได้ค่ะกับมาคุยกับน้องว่าครับได้ครับครับไปครับมันหนูว่ามันแตกเกินไปถ้าเกิดว่ะ ฟังแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยอ่ะรู้สึกแบบโหเฮ้ยมันข้ามเส้นเกินไปมันต้องหาทางทำอะไรสักอย่างนึงหรือทางที่บ้านของคุณหมวยอ่ะโอเคละกับสถานการณ์ณตอนนี้หรือพยายามกำลังจะหาทางอยู่ก็คือเหมือนมันดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแต่ก็คือมีช่วงเนี่ยที่เขาบ่นว่าปวดหลังจากที่ไม่ใส่สร้อยเราก็เลยคิดเหมือนพี่แจ็คเลยค่ะว่า มันอาจจะยังไม่หายไปหมดเหมือนโดนกดอยู่อ่ะค่ะก็ยังคิดค่ะแต่ว่าคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวรออาบน้ำมนต์ไปทำบุญแล้วก็วาระของเขาที่เขาหมดเวรหมดกรรมอ่ะเขาจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกเขาก็ต้องไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็บอกอย่างนี้ว่าให้รอแต่คือส่วนตัวหนูคิดว่ามันไม่แฟร์ค่ะว่าใช่เราไปรักษาตัวเราไม่ได้คิดที่จะไปรบกวนเขาแล้วก็ไม่ได้เชิญชวนไม่ได้แต่หนูมีการเอะใจอย่างนึงค่ะพี่แจ๊คคือก่อนที่พี่หนูจะกลับมาที่บ้านนะคะเขาหันไปยกมือไหว้ประตูซึ่งหนูถามว่าเฮ้ยเฮียไหว้ทำไมอ่ะเขาบอกก็ขอบคุณไงที่ให้เรามานอนหนูก็เลยมันไม่ใช่นะเฮียคือเรานอนเนี่ยเราไม่ได้มานอนฟรีนะเราเสียเงินอะแล้วก็เราก็คือบุคลิกเขาแปลกตั้งแต่ออกมาจากตรงนั้นเลยอะค่ะพี่แจ๊โอ้บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเฮียเขามีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพจิตหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยผมว่าเนี้ยไม่น่าใช่ว่ะไม่น่าใช่คือก่อนหน้านี้ค่ะพี่แจ๊เขาเป็นนักเรียนรอดอเรียนต่อใน10แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบนักเลงหัวนักเลงเลยค่ะแล้วก็เลยมันคนละฟิลกับพี่ชายเราเห็นพี่ชายเราตั้งแต่เกิดมาเราก็เลยรู้สึกว่าจริงเหรอซึ่งหมอจิตแพทย์ที่เราไปรักษาเขาก็บอกว่า
ลองโควิดไม่ได้เป็นถึงขนาดนี้นะคะเขาพูดอย่างนี้เลยเขาบอกว่าอาจจะมีภาวะกลัวซึมเศร้าแต่จะไม่โวยวายแล้วก็จะไม่แสดงออกชัดกับคนที่เจอกันในวันแรกคือเรื่องพวกนี้นะมันต้องดูหลายๆองค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่กำลังรังควานพี่ของคุณหมวยอยู่เนี่ยเขาเป็นแค่เราพูดถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับไปเลยนะเรื่องของผีของสางไปเลยนะเขาเป็นแค่สัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนหรือใดๆก็แล้วแต่อันนี้ไม่รู้หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรกรรมสัมพันธ์กันมาในช่วงจังหวะที่พี่ชายของคุณหมวยเนี่ยกำลังอ่อนแรงณตอนนั้นก็อาจจะถูกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ามาแฝงได้เพราะฉะนั้นมันต้องอย่างที่ผมบอกเลยว่าองค์ประกอบมันเยอะไม่รู้ว่าทางพี่ของคุณหมวยเนี่ยกำลังเผชิญกับอะไรอยู่ถ้าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรตามความเชื่อนะครับอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อล้วนๆเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้ามันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรกรรมสัมพันธ์กันมาไอ้โอกาสแก้โอกาสจะไปหาทางออกหาทางช่วยเนี่ยมันก็อาจจะทำได้แต่ทำเพื่อความสบายใจแต่มันก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรทั้งหมดจากเรื่องเล่าจากสถิติที่เราเคยฟังกันมาผมไม่ใช่คนที่จะตัดสินคนที่จะบอกได้ว่าเรื่องนี้จะแก้ได้หรือไม่ได้แต่จากสถิติที่ฟังกันมาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรกรรมสัมพันธ์กันมาบุญสัมพันธ์กันมามันจะถึงเวลามันจะหายไปเองมันพูดยากไงมันพูดยากไงเรื่องพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าจากการที่อยู่ๆอ่ะเรากำลังพูดถึงผีสัมภเวสีที่อยู่ๆเข้ามาในบ้านของเราเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อล้วนๆเราก็ต้องเชื่อว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาในบ้านเราได้ถูกไหมถ้าไม่ได้มีการเรียกมีการเชิญแต่เนี่ยเขาแฝงคนแล้วเข้ามาในบ้านของเราได้เราก็เลยต้องไปดูอีกสเต็ปนึงว่าไอ้สิ่งที่พี่ของคุณหมวยเจออ่ะมันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรหรือเปล่าซึ่งถ้าเราฟังกันมาหลายเรื่องถ้าพูดถึงเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเขาสามารถเข้ามาหาเราได้ทุกพื้นที่ทุกอนูที่อยู่ในบ้านของเราเคหสถานของเราแม้กระทั่งร่างกายของเราเลยนะนี่คือเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเฉยๆอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองดูอ่ะผมว่าสิ่งแรกที่เราทำได้นะก็อย่างที่มีหลายคนแนะนำผมว่าเดินทางสายกลางดีที่สุดครับทำบุญอุทิศส่วนกุศลถ้าเรามองถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้เลยนะเข้าวัดทำบุญหมั่นใส่บาตรบ่อยๆแต่อย่าเลี้ยงเขาไว้ในบ้านหมายถึงว่าบูชาเอาของเส้นไหว้ไว้เขาในบ้านไปทำที่วัดค่ะก็น่าจะเป็นทางออกที่น่าจะดีที่สุดนะฮะเอาเป็นกำลังใจให้คุณหมวยแต่ขอบคุณมากๆนี่ขนาดเหนื่อยนะนี่คืออาการของลองโควิดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าโควิดมันทำลายคือหมายถึงว่ามันพุ่งตรงไปที่ปอดของเราเลยใช่ค่ะเพราะว่าหนูติดสายพันธุ์เดลต้าโอ้โหนะตอนนั้นนะคนใกล้ตัวผมฮะพี่ชายเนี่ยแหละก็ติดเหมือนกันนะตอนนั้นลงปอดเหมือนกันทำใจแล้วนะตอนนั้นอ่ะคือหายใจนอนคว่ำแล้วอ่ะผลสุดท้ายใช่ค่ะคุณหมอก็แจ้งกับแม่ค่ะว่าก็50-60นะคือทั้งหนูและพี่ชายเลยค่ะเพราะว่าส่วนของพี่ชายเนี่ยจุดเป็นจุดดำๆฝ้าขึ้นเทาหมดแล้วก็เป็นจุดดำๆส่วนหนูนี่คือฝ้าขึ้นเทาหมดเหมือนกันแต่ว่ามีจุดดำหนึ่งจุดค่ะเอายังไงก็แล้วแต่เราผ่านตรงจุดนั้นมาละตอนนี้เราก็ต้องค่อยๆดูแลร่างกายของเราพยายามไปเช็คสุขภาพบ่อยๆไปตรวจสุขภาพทุกปีทุกครึ่งปีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราสามารถที่จะรู้เรื่องของระบบกลไกข้างในของเราได้รู้ดีกว่าไม่รู้ถูกไหมค่ะใช่ค่ะนะครับเอายังไงก็ขอบคุณมากๆคุณหมวยแล้วก็ลองดูนะถ้าสมมุติว่ามีอะไรอัปเดตคืบหน้า
จ้งมาที่รายการหน่อยนะค่ะแล้วก็มีเรื่องเคยเจอตอนเด็กๆค่ะคืออันนี้ก็เจอกับพี่ชายเหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนแรกหมวยเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันคือวิญญาณครับแต่พอมาฟังคนแถวนั้นที่อยู่แถวนั้นแล้วเขาย้ายบ้านแล้วก็คนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าอุ้ยมันไม่ใช่คนแล้วนะที่เห็นกันวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอ้โหมันชัดมากค่ะเรื่องแต่ก็เดี๋ยวเรียบเรียงก่อนก็ได้ค่ะพี่ใจได้ครับเรียบเรียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้พวกเราชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ได้ฟังกันนะโอเคได้ครับคุณหมวยยังไงขอบคุณมากๆวันนี้ที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณหมวยนะค่ะขอบคุณค่ะพี่แจ๊คขอบพระคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6 ล้านรับ6 ล้านทั้ง iOS และ Android